ื่อเมจิกหรืออัปปติดมานุกูลผมมาจากบริษัทโฮมไฟเดอร์แบงคอกและวันนี้เราก็อยู่กันที่ม็อบ38ในโครงการของอนันดาเดเวลลอปเมนต์คือในตัวโครงการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือตึกด้านนอกจะเป็น IDEO MOB ที่มี10ชั้นส่วนด้านในจะสูงกว่าหรือชื่อว่า Ashton MOB ที่มี32ชั้นโอเคลองมองไปรอบๆนะครับสองฝั่งทางเข้าโครงการเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยที่พักอาศัยบ้านอาศัยซึ่งจะแตกต่างกับทองหล่อโซนอื่นๆที่จะมีแต่ร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะฮะซึ่งถ้าใครที่ชอบในเรื่องของความร่มรื่นแล้วก็เงียบผมแนะนำว่าเป็นที่พักอาศัยแถวนี้จะตรงกับที่คุณกำลังมองหาอยู่นะฮะส่วนพุ่มไม้แล้วก็สวนซึ่งในรอบโครงการเนี่ยจะไม่มีรั้วจะมีแต่พุ่มแล้วก็ต้นสนที่แล้วก็มีที่นั่งสำหรับนั่งคุยกันโดยรอบนะฮะจะทำให้รู้สึกเงียบแล้วก็น่าลุ่มลื่นน่าอยู่พอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเป็นเสียงเพลงที่จะเปิดตั้งแต่ทางเข้าก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราอาศัยที่บ้านตัวเองแล้วก็มาดูที่จุดนั่งพักอาศัยตรงข้างตัวตึกนะก็จะทำจากหินที่มีสีที่สบายตาโดยจะตัดกับสีสวนโดยรอบๆนะฮะแล้วก็ในโครงการนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดอย่างโดยเฉพาะเนี่ยก็จะมีรถรับส่งที่เราจะรับส่งเนี่ยตลอดเวลาถ้าเกิดเราอยากจะไป BTS หรือว่าไปปักซอยเนี่ยแล้วก็สามารถใช้บริการได้ในจุดเด่นที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของที่นี่ก็คือเป็นคอนโด pet friendly ซึ่งเหมาะสำหรับใครที่มีใจรักสัตว์และอยากจะเลี้ยงสัตว์ในคอนโดใจกลางเมืองผมว่าที่นี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคอนโด pet friendly นะฮะอ๋อแล้วก็สังเกตนะว่าโครงการนี้จะตกแต่งไปด้วยเขากวางหรือว่าตัวกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของโครงการนี้เลยก็เรื่องเราสังเกตดูนะว่ารอบๆเนี่ยเราจะตกแต่งไปด้วยเขากวางซึ่งเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดและดีเทลเล็กๆนะก็ถือว่าเป็นคอนโดสไตล์ลักชัวรี่ที่มีระดับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางที่นี่นับว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวเพราะว่าห่างจาก BTS แค่350เมตรหรือเดินแค่5นาทีหรือว่าอย่างที่ผมพูดไปก็จะมีรถรับส่งชัตเตอร์บัสซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยโดยสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่น JA Radio เกมเวย์เอกมัยหรือว่า Emporium หรือ Emporia ซึ่งใกล้ที่นี่มากๆเลยเพียง1สถานีหรือว่าประมาณ5นาทีแล้วก็ในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสิริเวชคาเมเลียนแล้วก็โรงพยาบาลสุขุมวิทส่วนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็จะมีอยู่หลายโรงเรียนเลยเช่นกันโรงเรียนนานาชาติ Trinity International School หรือว่าที่นึงเนี่ยที่ใกล้เหมือนกันก็บางกอกเว็บโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น10ของโครงการ Ashton Mob ซึ่งอาคารนี้จะแบ่งออกเป็น4แบบห้องนอนซึ่งมันจะมี1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนแล้วก็ดูเพล็กซ์2ห้องนอนนะจุดเด่นของนี่ก็คือจำนวนยูนิตที่น้อยจะมีแค่8ยูนิตต่อชั้นเท่านั้นซึ่งทำให้รู้สึกเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวก็คือห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น1ห้องนอนบวก1ดังนั้นอีก1ห้องเนี่ยที่เขาเป็นห้องเปล่าๆเนี่ยบางเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นอีก1เตียงหรือว่าเป็น second bedroom นั่นเองเปิดมาด้านขวามือเราจะเป็น built-in furniture เป็น kitchen นะทุกอย่างก็จะดีไซน์ด้วยสีแล้วก็วัสดุที่สบายตานะโอเคจะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็นี่เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะตัวสังเกตว่าสีทุกอย่างจะเป็นโทนเดียวกันนะโอเคเป็นพื้นที่ระเบียงถึง3ตารางเมตรนะอันนี้เราก็จะหันด้านไปทางสุขุมวิทนะสังเกตได้ว่าจะล่มลื่นมากๆเลยในที่พักอาศัยแถบนี้นะฮะอันนี้จะเป็น guest bedroom นะฮะโอเคสังเกตว่าจะไม่เล็กจนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นห้อง plus one ที่ทำเป็น second bedroom นะฮะอันนี้จะเป็น master bedroom okay, ไซส์สีก็จะเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดโอเค
ก็มาถึงห้อง2ห้องนอนโดยจัดเหมือนเข้าห้องมาเนี่ยก็จะเจออย่างแรกเลยฮะเป็นตู้เก็บรองเท้าสังเกตได้ว่าเจอใหญ่มากนะฮะสำหรับคนชอบรองเท้าโดยเฉพาะมีถึง2ตู้อันนี้จะเป็นสตอเรจฮะก็จะใหญ่พอสมควรสำหรับคอนโดนะฮะแล้วก็จะไปดูกันที่ห้องน้ำแขกตอนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเหมือนกันซึ่งนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้า storage ก็จะกว้างขวางนะฮะแล้วก็เป็นห้องนอน second bedroom ส่วนตรงกลางจะกั้นด้วยห้องนั่งเล่นแล้วก็โต๊ะกินข้าวแล้วก็ห้องครัวเป็น built-in furniture เหมือนกันโอเคเราจะไปดูกันที่ระเบียงซึ่งจะใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ถึง2เท่าจะกว้างขวางมากทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่ลมเข้าแล้วก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวันนะฮะเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันเลยดีกว่าโดยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเตียงแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีอยู่ข้างในห้องอีกทีนึงจะเป็นดูเพล็กในตึกไอดีโอซึ่งเปิดเข้ามาด้านขวามือก็จะเป็นที่เก็บของพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเสร็จแล้วเข้ามาด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นครัวนะพร้อมเครื่องซักผ้าแล้วพอถึงตรงนี้เราก็จะเป็นโซนดูเพล็กหรือเรียกว่า2ชั้นหรือว่าแล้วในถึงซีลิ่งเนี่ยก็จะสูงกว่าคอนโดอื่นทั่วๆไปถึง2เท่าหรือว่าเรียกว่าดับเบิลวอลลุ่มเราก็จะเห็นว่ากระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกบานเต็มที่ทำให้เห็นวิวทั่วทั้งบ้านก็จะมีเป็นที่ระเบียงให้เราออกไปข้างนอกเสร็จแล้วห้องนอนเนี่ยก็จะอยู่ชั้นบนแล้วก็เดินบันไดขึ้นไปก็จะเรียบง่ายนะฮะส่วนก็จะมีตัว storage เก็บของก็จะอยู่ด้านขวามือนี้ก็สามารถขึ้นบันไดแล้วก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปลองดูเป็นแบบ2ชั้นเขาก็พยายามจะหาพื้นที่ที่จะเก็บของให้ได้มากที่สุด
ทีวันนี้เราอยู่บนชั้น10หรือว่าเป็นโซนอ่ะฟาซิลิตี้ซึ่งจะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนของฟิตเนสเนี่ยก็จะมี2ชั้นชั้นข้างล่างผมจะพาไปดูชั้นข้างบนจะเป็นลู่วิ่งเป็นโซนปั่นจักรยานโซนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในโซนของเวทยกน้ำหนักเครื่องมือก็จะพร้อมอยู่นะแล้วก็จุดตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่ตอนคืนเนี่ยวิวจะสวยมากนะแนะนำเลยถ้าคนสนใจสามารถนำอาหารเครื่องดื่มมาทานกันได้เวลามีแขกหรือว่ามีเพื่อนเนี่ยจะมาใช้บริการได้ดีเลยนั่งคุยอันนี้สำคัญเนี่ยมีสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือโต๊ะคู่สามารถใช้ได้โดยการที่เราต้องไปทำเรื่องที่มีสิ่งล่างนะเพื่อจะเปิดตะปูมาแล้วก็เล่นมาก็อยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆที่ชอบเล่นพูลผมก็แนะนำที่นี่เลยก็สังเกตว่าจะเป็นกระจกเป็นบานทั้งรอบด้านก็คือวิว360องศานะวิวก็จะรอบทิศโอเคหลังจากที่เราได้ดูห้องพักอาศัยแล้วก็บรรยากาศรอบๆของคอนโดไปแล้วตอนนี้เนี่ยผมพาทุกท่านมาที่ชั้นบนสุดของ Aston Wharf หรือก็คือชั้น32ที่จะมีฟาซิลิตี้หรือสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสไว้บริการนะตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 4:00 นมาจนถึงช่วงท้ายก็คือผมจะสรุปข้อเด่นหรือว่าข้อได้เปรียบเนี่ยของคอนโดนี้กับเปรียบเทียบกับคอนโดอื่นก็คือที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับผู้พักอาศัยที่ชอบความเงียบบรรยากาศต้นไม้ที่อยู่ใจกลางเมือง อยู่แล้วรู้สึกเหมือนบ้านเนี่ยก็ต้องที่นี่เลยจะพาดูรอบๆบรรยากาศข้างบนนี้นะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักแห่งใหม่จะเช่าหรือจะซื้อนะผมแนะนำที่นี่เลยถ้าคุณกำลังหาสถานที่ที่ร่มรื่นมีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเงียบแล้วก็ที่สำคัญสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยซึ่งหาได้ยากมากๆเลยในกรุงเทพตอนนี้สำหรับคลิปวิดีโอตัวต่อไปเราจะพาท่านไปชมที่ไหนกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ